เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิยาวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโลกว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็รวมใจน้อมใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่หยุดใจของเราเราจะต้องเอาความเห็นความจำความคิดความรู้มารวมหยุดที่จุดตรงนี้กลางท้องตรงนี้หยุดนิ่งให้สนิทสบาย
เราตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นที่ตรงนี้หยุดใจอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยแล้วท่านก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมโดยเบื้องต้นมาหยุดใจได้ท่านก็จะเข้าถึงดวงธรรมเบื้องต้นที่พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพระวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคจะมีลักษณะอย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนหรือเห็นโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นกลางกายตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นดวงธรรมเบื้องต้นนั่นแหละคือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจะใสบริสุทธิ์แล้วท่านก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายต้องมีทั้งหมด18กายนะซ้อนกันอยู่ตั้งแต่เห็นกายมนุษย์ละเอียดลักษณะเหมือนตัวเรานี่แหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายท่านก็เห็นตัวของท่านกายภายในและในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเห็นกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะเข้าถึงกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็จะเข้าถึงกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็จะเข้าถึงกายอรูปภพหยาบในกลางกายอรูปภพหยาบก็จะเข้าถึงกายอรูปภพละเอียดในกลางกายรูปพรหมเรียก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาบหน้าตักหย่อนก็ห้าวานิดหน่อยในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูละเอียดในกลางกายธรรมโคตรภูเรียก็จะเข้าถึงกายธรรมปโสดาบันหยาบหน้าตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมปโสดาบันหยาบก็เข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันละเอียดในกลางกายธรรมพระโสดาบันละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบหน้าตักสิบวาสูงสิบวาเกศดอกบัวตูมในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดท่านก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตหยาบหน้าตัก20วาสูง20วา
ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตละเอียดหน้าตัก20วาเหมือนกันสูง20วาทั้งหมด18กายมีอยู่ในกลางกายของท่านและของทุกๆคนรวมทั้งตัวเราด้วยท่านหยุดใจอย่างเดียวอย่างนี้แหละกิเลสก็ล่อนออกเป็นชั้นๆไปถอดออกหมดจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆไปตามลำดับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาประกอบพิธีบูชาข้าวพระคือนำทายธรรมทั้งหลายอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบเราจะน้อมไว้ในกลางกายของเราแล้วก็จะไปอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราคือพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชชาธรรมกายเป็นต้นพร้อมทั้งทีมงานของท่านเช่นมีอาจารย์ของเรามหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนึกยูงมหารัตนอุบาสิกาทองสุขสมแดงบ้านเป็นต้นซึ่งท่านเชี่ยวชาญในวิชชาธรรมกายท่านก็จะได้นำทายธรรมจึงเป็นของหยาบพร้อมตัวเรานำทายธรรมนี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาคือกลั่นให้เป็นของละเอียดด้วยวิชาธรรมกายไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วแต่ว่ามีพระธรรมกายปรากฏที่หมดกิเลสอาสวะแล้วยืนในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนสงบนิ่งเข้านิโรธสมาบัติยืนในอายตนะนิพพานไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการนอนเพราะว่าไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์อีกแล้วเสร็จกิจทุกอย่างจึงอยู่ในอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พ้นแล้วสงบนิ่งอยู่ในอายตนะนิพพานนับพระองค์ไม่ท้วนในเดียวมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านก็จะน้อมนำทายธรรมเหล่านี้แหละไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีพระธรรมกายปรากฏเหล่านั้นบุญอันเป็นอสงไขยอัปมาทนั้นก็จะบังเกิดขึ้นมาถึงกับพวกเราทุกๆคนถวายพระองค์หนึ่งก็มีอานิสงส์เป็นอานิสงส์ไขอัปปมานังคือบุญนับกันไม่ถ้วนถ้าหลายๆพระองค์บุญก็ทับทวีไปกระทั่งนับพระองค์ไม่ถ้วนก็จะมาจะลดในกลางกายเราจะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตที่ติดข้ามชาติมาหนักเป็นเบาเบาเป็นหายหรือผังไม่ดีที่ไม่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีให้หมดไปแล้วก็จะตั้งผังใหม่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ไปทุกภพทุกชาติบนนี้จึงเป็นอจินไตยสำหรับเฉพาะผู้มีธาตุธรรมวิเศษ
ที่ปรารถนาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเท่านั้นแหละจะไปลือสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานโดยไม่เหลือเลยและก็เข้าสู่อายตนะนิพพานไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะลูกทุกคนก็จะต้องทำตัวทำใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเกิดได้ยากจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของธรรมกายและวิชาธรรมกายเท่านั้นจึงจะสร้างบุญใหญ่อย่างนี้ได้จึงจะไปบูชาข้าพระอย่างนี้ได้ดังนั้นให้ลูกทุกคนปลื้มอกปลื้มใจให้ดีใจไว้เถิดว่าเป็นบุญลาภของเราที่จะมาได้บุญใหญ่กันในวันนี้ซึ่งพลังบุญแห่งความบริสุทธิ์จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ลูกทุกคนก็จะต้องหยุดใจไว้กลางกายเรานึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ปฐมชาติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมาเอาแต่บารมีล้วนๆมารวมกันเป็นดวงบุญใสๆให้ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายของเราตรงฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายๆไว้ในกลางท้องของเราให้ลูกทุกคนหยุดใจอย่างเบาๆสบายนึกถึงดวงบุญดวงเนี้ยที่กลมรอบตัวใสเหมือนเพชรดังกล่าวในกลางท้องพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสัมมาอรหัง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 ให้คำภาวนาสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางดวงบุญใสๆเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนโดยที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องแต่ว่าคล่องปากขึ้นใจเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยดังออกไปจากในกลางท้องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเกลื่อยไปเลยแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงบุญใสๆดังกล่าวควบคู่กันไปนะลูกนะใจของเราก็ยังหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละหยุดนิ่งให้สนิททีเดียวสำหรับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมหรือกายภายใน
ก็ให้ทำความรู้สึกอย่างนี้เหมือนตัวเราขยายทำความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยขยายกว้างออกไปเท่าที่เราจะทำได้อย่างสบายสบายและการนึกน้อมทายธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวที่อยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ยน้อมไว้กลางกายใจนะเป็นธาตุสำเร็จนึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากใจเรายังหยุดไม่สนิทสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนเรานึกภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนั้นแหละชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ไม่เป็นไรให้นึกอย่างนั้นไปก่อนแต่ผู้ที่หยุดใจได้เนี่ยเห็นดวงธรรมใสใสชัดใสแจ่มกระจ่างสว่างอยู่ภายในก็ง่ายแค่เรานึกนิดเดียวนะดวงธรรมนั้นก็จะขยายออกไปเพราะตอนนั้นความรู้สึกที่ร่างกายเราไม่มีแล้วมีแต่ดวงธรรมที่ขยายออกไปเราก็นึกน้อมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเอาไว้ในกลางดวงธรรมเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างขนาดในทายธรรมก็จะชัดใสสว่างขนาดนั้นถ้าใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมหรืออรูปพรหมก็ง่ายพอเราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายนั้นพอเรานึกขยายนึกนิดเดียวมันก็พึบขยายไปแล้วแล้วก็น้อมเอาทายธรรมไว้กลางกายที่เราเข้าถึงถ้าเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ไว้กลางกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์ก็ไว้กลางกายทิพย์เข้าถึงกายรูปพรหมก็เอาไว้ในกลางกายรูปพรหมเข้าถึงกายรูปพรหมก็ไว้กลางกายรูปพรหมกายมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดสนิทแล้วก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายเรานั้นเหมือนเป็นชีวิตเดียวกันพอนึกขยายแล้วมันก็วุบออกไปเลยแล้วก็น้อมทายธรรมไว้กลางกายที่เราเข้าถึงเราเห็นกายนั้นชัดใสสว่างขนาดในก็จะเห็นทายธรรมชัดใสสว่างขนาดนั้นแล้วก็ขยายออกไปตามส่วนที่เราเข้าถึงกายเหล่านั้นใครเข้าถึงกายธรรมที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังงามติดตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระศีลของท่านมีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนเป็นนักศีนาวัดหมุนตามเข็มนาฬิกากายท่านก็สงบนิ่งทำสมาธิใสเกินใสทีเดียวเราก็หยุดใจนิ่งเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านแล้วเนี่ยมันนึกนิดเดียวนึกเหมือนไม่ได้นึกมันวืดออกไปเลยกายธรรมก็จะขยายออกไปแล้วแต่ความละเอียดของใจเราเราก็น้อมเอาทายธรรมดอกไม้ธูปเทียน
อาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบไว้ในกลางกายท่านซึ่งของหยาบที่เราน้อมในใจเนี่ยเมื่ออยู่ในกลางกายท่านมันก็จะใสสว่างโตใหญ่ไปตามส่วนของกายธรรมยิ่งเราหยุดยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็จะดิ่งเข้าไปสู่ภายในเราก็จะมีกายธรรมในกายธรรมผุดซ้อนขึ้นมาขยายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราเห็นไปได้รอบทิศเลยทุกทิศทุกทางซึ่งมันน่าอัศจรรย์มากบูชาข้าพระเนี่ยจะเริ่มจากกายธรรมนี่แหละเพราะที่จะไปอายตนะนิพพานได้ก็ต้องกายธรรมเท่านั้นกายอื่นไปไม่ได้บุญเกิดขึ้นในกลางกายของเราเป็นอัตโนมัติเลยมารวมเป็นดวงบุญใสๆอยู่ในกลางกายกลางดวงบุญก็เป็นธาตุสำเร็จของบุญญาธาตุที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านท่านก็จะทำแบบพร้อมๆกันในหลายๆอย่างตรวจตราไปด้วยตรวจตราดูสอดยานตรวจตาดูผังวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ติดข้ามชาติมาในยามอกุศลเขาสิงหยิดให้เราก็ทำความผิดได้กายด้วยวาจาด้วยใจมันติดมาเป็นผังสำเร็จติดอยู่ในกลางในช่วงที่เราเวียนว่ายตายเกิดที่ผ่านมาในอดีตเพราะเราหยุดภายใต้กฎแห่งกรรมที่พยามารเขาบังคับเอาไว้ให้ติดอยู่อย่างนี้จะได้วนเวียนทุกทรมานทำซ้ำซากๆจนไม่มีเวลาทำหยุดทำนิ่งก็จะไม่ไปรู้เรื่องราวของเขาเขาก็จะบังคับให้เราเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ฝ่ายบุญบ่งบุญภาคลาบล้วนๆที่มีท่าทำสะอาดบริสุทธิ์ที่ขับปนเป็นกันไปไม่ถึงก็คอยแก้ไขปะทะเอาไว้สู้กันในท่านตรวจตาดูผังเหล่านั้นอดีตที่มันส่งผลมาแล้วก็มีกำลังจะส่งผลหรือส่งผลอยู่ในปัจจุบันก็มีและกำลังจะส่งผลต่อไปในอนาคตก็มีนะทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านก็จะตรวจตาเลยดูทุกคนทุกกายทุกผังสุดรู้สุดญาณของท่านนั่นแหละเพื่อที่จะลื้อผังเหล่านั้นเก็บผังเหล่านั้นหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ตั้งผังสำเร็จใหม่เป็นผังที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีให้เราได้มีสมบัติทั้งสามมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและก็นิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติก็มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานนี่ก็เป็นต้นนะมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติคุณสมบัติแยกย่อยต่อไปก็รูปสมบัติก็ให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุ
ยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้มีรูปอันงามเหมาะสมต่อการสร้างบารมีทรัพย์สมบัติก็ให้มีทรัพย์ที่สะดวกสบายต่อการสร้างบารมีมีแล้วก็ไม่เสียดายมีไว้ใช้สร้างบารมีคุณสมบัติก็ให้มีความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีมีพร้อมกันไปในตัวอย่างนั้นแหละให้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิครอบครัวธรรมกายที่เกื้อหนุนสนับสนุนต่อการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องหมู่ญาติก็เป็นบัณฑิตนักปราชญ์คนเก่งและดีมาเข้าใกล้อายุวรรณะสุขะพละปฏิปันมีอยู่ในตัวหมดติดตั้งผังเอาไว้แล้วก็จะให้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษหรือสวรรค์ญาณดุสิตวงบุญพิเศษก็ตั้งผังใหม่บุญนี้ก็จะแปลไปเป็นทิพยสมบัติไปเป็นวิมานอันโอฬารมีอาหารทิพย์มีบริวารเป็นทิพย์มีสวนมีสระมีอะไรต่างๆสารพัดร่างกายทิพย์เราก็จะสุขใสสว่างพร้อมกับดวงจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิดวงจิตที่เป็นบรมโพธิสัตว์ที่ท่านก็ซ้อนผังอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รวมมาถึงตั้งผังในปัจจุบันเนี่ยที่กำลังสร้างบารมีอยู่อุปสรรคอันใดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตก็แก้ไขไปทุกโศกโรคไปสิ่งที่ไม่ดีคดีความมะเร็งต่างไปหมดนี่หมดสิ้นเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีแล้วที่จะไปทำงานใหญ่งานเพื่อจะดึงดูดทรัพย์มาสร้างบารมีเนี่ยต้องซ้อนผังสำเร็จอัศจรรย์ติดไปในกลางกายทับทวีให้หนาแน่นไปเรื่อยๆทีนี้เราเป็นเจ้าของบุญเราก็ต้องหยุดต้องนิ่งใจหยุดใจนิ่งให้ดีอธิษฐานจิตของเราให้ดีให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปมีทรัพย์แล้วก็ไม่เกิดความตระหนี่ไม่คบคนผ่านไอ้คบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ให้มีแต่สร้างบารมีกันไปจนหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยอธิษฐานม้วนเดียวจบกันไปเลยนั่นแหละปัจจุบันชาติก็ให้เราได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญจะประกอบสัมมาวานิชฌาสัมมาชีวะกายประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาจะเดินทางไกลกายบุญรักษาที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาใครชนะใจคนหมดทุกคนมีดวงปัญญาแก้ไขปัญหาข้อสงสัยของเพื่อนมนุษย์ให้แจ่มแจ้งในหนทางการสร้างบารมีได้หากขี่ไปจรภัยราชภัยไปทุกชนิดจะได้มากำกลายไอ้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามปฏิบัติธรรมะก็ให้ได้พบพระธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตของเราไปเรื่อยๆค
ใกล้จะทำงานใหญ่บุญใหญ่ก็ให้นึกถึงบุญใหญ่นี้ตั้งใจมั่นเลยตั้งใจให้แน่วแน่ว่าจะอนุภาพแห่งบุญที่เราทำมาตั้งแต่ต้นปฐมชาติเป็นมนุษย์มาถึงวันนี้เรากำลังจะไปทำงานใหญ่จะเป็นทางมาแห่งทรัพย์ให้เรามาสร้างบารมีขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพื่อให้มวลมนุษยชาติได้ปฏิบัติธรรมะได้เข้าถึงพระธรรมกายขออนุภาพแห่งบุญนี้บันดาลในความสำเร็จบังเกิดขึ้นจะเจรจาความค่อยศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพให้ได้ดังใจที่เราปรารถนาให้คู่สนทนาผู้ที่ทำงานร่วมกันนั้นให้เขาเกิดกุศลศรัทธาเลื่อมใสไว้วางใจเชื่อใจเราทำตามความประสงค์ของเราที่ตั้งใจไว้ด้วยดีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวนี่เราก็ตั้งใจมั่นนิ่งในใจใสนิ่งนิ่งอธิษฐานจิตไปบุญนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับเลยบุญเท่านั้นนะที่จะไปสู้กับบาปได้เมื่อบาปสร้างวิบากกรรมขึ้นมารองรับในยามที่อกุศลก็สิงจิตในละความผิดคือกายวาจาใจบุญนี่แหละจะไปตัดรอนบาปนั้นหนักเป็นเมาเป็นหายให้เรามั่นใจในบุญอย่าไปปฏิเสธในการทำบุญทำความดีเราปฏิเสธบุญปฏิเสธในการทำความดีก็เท่ากับเราปฏิเสธความสุขและความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันให้มันเต็มที่ในช่วงนี้ก็อธิษฐานเลยนะลูกนะเพราะเรากำลังอยู่ตรงกลางพระธรรมกายนะมากมายทีเดียวที่ท่านเอาเราไว้ในกลางกายท่านนะเราอธิษฐานปรารถนาอะไรเนี่ยท่านก็จะได้ทำความปรารถนาของเราให้สำเร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตั้งใจดีต่างคนต่างก็อธิษฐานกันไปเงียบๆนะลูกนะด้วยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยและยึดมั่นในบุญกันทุกๆคนต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลด
ให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆคราวนี้เราก็รวมใจน้อมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางไปวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะต้องนำใจของเรานะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะใจที่ประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้นะ4อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวตรงนี้ถึงจะเรียกว่าใจจำง่ายๆว่าทำความรู้สึกมาอยู่ที่ตรงนี้มาหยุดเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่เราหลับแล้วที่เราตื่นแล้วเนี่ยตรงฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเริ่มต้นที่ตรงนี้ในกลางกายของท่านคือใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วท่านก็บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่ามรรคผลนิพพานนั้นน่ะอยู่ภายในตัวของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนน่ะคือต้องผ่านที่ตรงเนี้ยมีจุดเริ่มต้นที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนตอนที่ใจเราหยุดนิ่งในสนิทสมบูรณ์ 100% แล้วแต่ถ้าเราเริ่มต้นฝึกใหม่ๆก็อย่าไปเสียเวลาควานหาฐานที่7หรือกังวลจนเกินไปว่าใจของเราเนี่ยจะนำมาตั้งไว้ตรงฐานที่7เนี่ยตรงเป๊ะเลยไหมเนี่ย
จะถึงกับเป็นเครื่องกังวลใจเรายังฝึกฝนอยู่ก็ประมาณเอาอยู่ในกลางท้องในระดับนี้อย่างนี้ไปก่อนแต่ต้องให้รู้ถึงความสำคัญของฐานที่เจ็ดว่าเป็นจุดเริ่มต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้เห็นก่อนสำคัญแล้วก็ทำความรู้จักว่ามันอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆเห็นอะไรก็อยู่ตรงนี้จำคิดรู้ตรงนี้เป็นจุดเดียวกันหรือจำง่ายๆทำความรู้สึกที่ตรงนี้แล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจสร้างมโนภาพนึกถึงภาพนึกถึงพระรัตนตรัยสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยนำมาตั้งไว้ตรงนี้เช่นนึกถึงองค์พระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะนึกถึงดวงแก้วใสๆแทนธรรมรัตนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะนึกเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราซึ่งเราคุ้นเคยเนี่ยแทนสังฆรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวใจเราชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นคุณอย่างไหนก็อย่างนั้นหรือจะนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาไม่ถ้วนเป็นความบริสุทธิ์ความดีล้วนๆมารวมตัวเป็นดวงบุญใสๆที่กลางกายใสเหมือนเพชรกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญก็ได้ขนาดก็แล้วแต่เราชอบเราถนัดหรือเรานึกออกและนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นนึกออกได้อย่างสบายๆได้แค่ 10% แล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นไปก่อน 10% นึกได้ 20% แล้วก็เอาแค่นั้นนึกได้ล้วนๆลางๆหรือชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยมาอยู่ตรงกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือสองนิ้วมือไม่ให้ใจแวบไปคิดเรื่องอื่นเรื่องที่ทำให้ใจเรากังวลเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นไม่ต้องการให้ใจไปอยู่ตรงนั้นเพราะอยู่ตรงนั้นไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยความสุขที่แท้จริงจะต้องเริ่มต้นตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจมาอยู่ที่ตรงนี้ให้หยุดให้นิ่งให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวหรือท่านนึกแล้วมันตึงมันเครียดเราก็ไม่นึกก็ได้แต่ก็ตั้งอาใจมาทำความรู้สึกอยู่ที่ตรงนี้นึกขึ้นมาแล้วอดจะเค้นภาพไม่ได้เราก็ไม่ต้องนึกเพราะฉะนั้นใครอยากนึกก็นึกใครไม่นึกและสบายกว่านึกเราก็ไม่ต้องนึกแต่ต้องหยุดใจอยู่ที่บริเวณตรงนี้นี่ต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วถ้าจะนึกเป็นภาพก็ต้องนึกอย่างสบายสบายเพลินเหมือนเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบ
สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นต้องสบายๆเพลินๆถ้าตั้งใจเกินไปมันก็ตึงเพราะนั้นเราก็ต้องนึกอย่างสบายหาความพอดีเอานึกธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นแหละเหมือนนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง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 ภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งให้ดังออกไปจากในกลางท้องของเราแล้วก็ต้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนอย่าไปใช้กำลังในการท่องคล้ายๆบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยอย่างบทอิติปิโสภควาที่เราคุ้นเคยให้เสียงมันละเอียดอ่อนและนุ่มนวลอย่างนั้นสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆอย่างสบายๆสัมมาอรหังดีก็เหมือนทำประหนึ่งว่าเสียงนี้ดังก้องไปถึงนู่นในอายตนะนิพพานนู่นหรือในที่ลึกๆอย่างนั้นให้ดังเหมือนดังลึกไปอย่างนั้นเลยสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆเฉยๆเพราะรู้สึกว่าสบายกว่าเมื่อไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้หยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วเนี่ยหรือค่อยๆถูกส่วนมันจะมีอาการตัวจะโล่งๆมันจะโปร่งเบาไม่คับแคบมันจะกว้างๆโล่งๆเป็นโพรงกงกลวงภายในแล้วมันจะขยายรู้สึกสบายบางคนก็เหมือนกับตัวย่อก็มีเดี๋ยวย่อเดี๋ยวตัวก็ขยายเดี๋ยวตัวยืดก็มียืดสูงขึ้นก็มีย่อยุบลงมาก็มีขยายพองทั้งกว้างหรือรอบตัวก็มีหรือหล่นนี่จะกลัวกันเหมือนตกจากที่สูงมันเสียวๆเหมือนเราโดดน้ำโดดน้ำลงมาจากที่สูงนั่นแหละมันก็จะเสียวๆมักจะกลัวกันแล้วก็จะยั้งมันนะถ้ามีอาการอย่างนี้หรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้นะให้ทำเฉยๆต้องจำนะลูกนะตรงนี้เนี่ยอย่าลืมตาอย่าขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรปล่อยไปตามใจที่มีประสบการณ์ภายในอย่างนั้นอย่าไปฝืนประสบการณ์ปล่อยมันไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนิ่งเฉยๆอย่างเดียวฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลายคอขาดบาดตายไงนิ่งเฉยๆอย่าลืมนะลูกนะคำนี้นะฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทลาย
คอขาดบาดตายประสบการณ์ภายในมันจะเป็นอย่างไรดังที่กล่าวมาแล้วหรือนอกเหนือจากนี้ก็ตามแต่ตัวโยกตัวโคลงตัวลอยแล้วมันเฉยๆปล่อยมันไปช่างมันไม่สนใจเราจะหยุดจะนิ่งอย่างเดียวให้ทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวความอัศจรรย์จะบังเกิดขึ้นความสุขที่เราไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยเจอจะเกิดขึ้นเป็นความสุขที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขสุขจากการดื่มกินเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่างเหล่านั้นเทียบไม่ได้กับความสุขชนิดนี้จะรู้ได้เมื่อหยุดนิ่งและเข้าถึงจะเห็นความแตกต่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเกิดขึ้นกับตัวของเราเองนำมาสร้างความพึงพอใจและลืมไม่ลงเลยไม่ว่าการเวลานั้นจะผ่านไปกี่ปีถ้ามีประสบการณ์ภายในที่ใจหยุดนิ่งแล้วมันตัวมันโล่งโปร่งเบาสบายขยายออกไปแล้วเหมือนถูกอัดแน่นด้วยพลังแห่งความสุขที่มีประมาณที่มันพลั่งพลูออกมาทำให้เรามีชีวิตชีวาตื่นตัวภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันจะลืมไม่ลงเลยแต่จะสุขปานในกระทำจะเกิดขึ้นให้รักษาใจเป็นกลางกลางอย่ายินดียินร้ายอะไรทำเฉยๆแม้ประสบความสุขชนิดนั้นก็ตามให้นิ่งต่อไปแล้วเราจะเจอความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันทีเดียวเพราะเมืองมนุษย์มีภาษาหรือถ้อยคำที่จำกัดมันยากต่อการอธิบายถึงประสบการณ์ภายในที่เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณและเพิ่มพูนขึ้นไปทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อความสว่างเกิดขึ้นภายในก็อย่าไปตื่นเต้นลิงโลดใจเกินไปหรือเมื่อใจวูบหล่นลงไปแล้วมีดวงธรรมเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆก็ให้ทำใจให้เป็นปกติอย่าให้เสียสมดุลของใจอย่าเสียความเป็นกลางของใจทำนิ่งๆเฉยๆดูเรื่อยไปตามเห็นไปเรื่อยๆคือดูไปเรื่อยๆเนี่ยตามเห็นก็ไปเนี่ยก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมนะดูกันไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องจำให้ได้แล้วก็ทำให้ได้ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต่อจากนี้ไปก็ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆฝึกเรื่อยไปจำที่ได้แนะนำเอาไว้และก็ทำให้ได้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้ตั้งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย
มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้กับมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายหลับตาของเราคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโล่งว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสวันนี้วันบูชาครูวิชาธรรมกายเราก็มาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจหรือฐานที่ตั้งของใจซึ่งมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาหรือที่หัวตาตรงที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับสะดือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นแล้วนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม
รงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบเหนือขึ้นมา2นิ้วมือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเวลามาเกิดเราก็ต้องเข้าเป็นกายละเอียดเข้าทั้งปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาและก็มาตามฐานต่างๆก็ไปอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของบิดาแล้วก็ดึงดูดให้กลับไปหามารดาเพื่อประกอบท่าธรรมส่วนหยาบพอถูกส่วนก็เคลื่อนจากศูนย์กลางกายฐานที่7ของบิดาไปตามฐานต่างๆแล้วเข้าไปอยู่ที่ฐานที่7ของมารดาธาตุหยาบของบิดามารดาที่ประกอบกันก็ห่อหุ้มกายละเอียดดวงธรรมของเราเอาไว้นี่เรียกว่ามาเกิดเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเวลาจะไปเกิดก็จะต้องเริ่มตอนที่ฐานที่7นี้ของตัวของเราแล้วก็ไปตามฐานต่างๆ6 5 4 3 2 1ไปเสาะแสวงหาที่เกิดกันใหม่ที่หลับก็คือเวลาเราก่อนจะหลับก็จะหลับอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่7ตื่นก็ตื่นเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะนั้นตรงฐานที่7นี้ต้องทำความรู้จักเอาไว้ว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านยังสอนต่อไปอีกว่าถ้าอยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็เดินนอกออกไปก็คือไปตามฐานต่างๆ7 6 5 4 3 2 1แล้วก็ไปแสวงหาที่เกิดกันใหม่แต่ถ้าจะไม่ไปเกิดในภพทั้ง3เนี่ยกามภพรูปภพอรูปภพเป็นมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมหรือเป็นสรรพสัตว์ต่างๆแล้วก็ต้องเดินในเข้าไปคำว่าเดินในเข้าไปคือเอาใจเนี่ยมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดอย่างเดียวพอถูกส่วนก็จะตกศูนย์แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเกิดแทนที่ตรงฐานที่7เราก็จะเห็นฐานที่7ให้ชัดเจนอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่กำลังบารมีของแต่ละคนหรือบางทีโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสใสหรือใสเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าจะใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ธรรมดวงนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่า
ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือบางครั้งก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นอันเดียวกันได้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะไม่เกิดเป็นมนุษย์กันอีกแล้วเทวดาพรหมลูกพรหมที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะพ้นจากวัฏฏะไปสู่ฝั่งพระนิพพานก็จะต้องเดินในกลางดวงนั้นวิธีเดินก็คือหยุดใจไว้อย่างเดียวที่กลางดวงธรรมดวงแรกนี้นะดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคนี้หยุดอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่เห็นไปตามลำดับดูกันเรื่อยๆไปโดยการหยุดนิ่งเฉยๆเป็นผู้ดูที่ดีดูไปอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวเพราะถูกส่วนค่อยๆจะเห็นดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดซ้อนขึ้นมามีดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมันเกิดขึ้นในกลางดวงของแต่ละดวงธรรมชุดหนึ่งก็มี6ดวงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคก็จะเข้าถึงดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะแต่ละดวงธรรมน่ะจะอยู่ตรงกลางดวงธรรมซึ่งกันและกันชุด1 6ดวงจะเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสส่วนหยาบเราก็จะเชื่อมไปเข้าถึงกายละเอียดภายในคือเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราเนี่ยแหละท่านหญิงเหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธินิ่งสงบอย่างเดียวเราก็ดูเรื่อยไปการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนั่นเองการหยุดใจในกลางกายมโนละเอียดก็คือการดูเฉยๆตามเห็นกันไปเรื่อยๆพอถูกส่วนกายมโนละเอียดก็จะขยายส่วนกว้างออกไปก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะของกายมนุษย์ละเอียดซึ่งจะเป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสส่วนที่ละเอียดเพิ่มขึ้นใหม่แล้วก็จะเชื่อมก็ถึงกายทิพย์หยาบซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดเรามันมีเครื่องประดับแบบชาวสวรรค์นั่นแหละเครื่องประดับของกายทิพย์นั่งสงบนิ่งเจริญสมาธิท่านั่งสมาธิอย่างเดียวโตใหญ่หนักขึ้นไปเมื่อเรานิ่งหยุดนิ่งดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้กายทิพย์หยาบก็จะขยายส่วนออกไปใจเราก็จะเข้าไปอยู่ตรงกลางศูนย์กลางกายฐานที่7ของกายทิพย์หยาบ
แล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหกดวงกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดที่สวยงามละเอียดหนักขึ้นไปอีกมีเครื่องประดับของกายทิพย์พอเราหยุดอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งของกายทิพย์ละเอียดในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะของกายทิพย์ละเอียดแล้วก็จะเข้าถึงกายรูปภพหยาบตัวใหญ่หนักขึ้นใสสวยงามมีเครื่องประดับปราณีตขึ้นไปอีกในกลางกายรูปภพหยาบพอหยุดใจได้ถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหกดวงกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมรูปภพละเอียดใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นในกลางกายรูปภพละเอียดพอใจเราหยุดถูกส่วนก็จะขยายไปเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหกดวงทำนองเดียวกันกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายทัคคะอรูปภพหยาบติปราณีตหนักขึ้นมาอีกเรื่องประดับก็ละเอียดซับซ้อนกันไปเรื่อยๆพอใจหยุดกลางกายรูปภพหยาบถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งซึ่งจะกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หลุดจากกิเลสที่ละเอียดพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะก้าวถึงกายอรูปภพละเอียดซึ่งอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะพอใจเราอยู่กลางกายอรูปภพละเอียดถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาบหน้าตักยานกว่า5วาลักษณะสวยงามมากเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามไม่มีทิฏฐิมีเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ทีเดียวในกลางกายโคตรภูหยาบก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งที่จะกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์จากกิเลสละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกลางกายดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูละเอียดในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหกดวงเช่นเดียวกันที่จะกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หลุดพ้นส่วนกิเลสส่วนละเอียดขึ้นไปเรื่อยก็จะเข้าถึงกายธรรมปโสดาบันหยาบหน้าตัก5วาสูง5วาในกลางกายธรรมปโสดาบันหยาบพอหยุดถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่ง6ดวงเหมือนกันก็จะกลั่นใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าไปถึงกายธรรมปโสดาบันละเอียดในกลางกายทำปโสดาบันละเอียดพอใจหยุดถูกส่วนก็จะเข้าถึงกายทำอีกชุดหนึ่งหกดวงที่จะกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นกายทำปโสดาบันละเอียดก็ถึงกายทำพระสกิทาคามีญาณหน้าตัก10วาสูง10วาในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบพอหยุดถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหกดวงซึ่งจะเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หลุดพ้นจนกระทั่งกลับไปถึงกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดพอหยุดไปในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งหกดวงเหมือนกันจะกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์
หลุดพ้นจากกิเลสละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีญาณหน้าตัก15วาสูง15วาเมื่อใจหยุดในกลางกายธรรมพระอนาคามีญาณถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่ง6ดวงซึ่งจะการใจให้หลุดพ้นจากกิเลสส่วนละเอียดเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีละเอียดหน้าตัก15วาสูง15วาเหมือนกันพอหยุดในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดทุกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่ง6ดวงที่จะกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสที่ละเอียดกันไปเรื่อยเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตหยาบหน้าตัก20วาสูง20วาประหยุดในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งที่จะกลั่นใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมอรหัตตผลหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหมดนี้เป็นทางมรรคผลนิพพานมี18กายเชื่อมในดวงธรรมชุด16ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสีประธานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและก็วิมุตติญาณทัสสนะมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้ค้นพบโดยใจหยุดนิ่งบรรลุธรรมอย่างนี้ไปตามลำดับถูกต้องตามแนวมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเริ่มต้นจากวันนี้แหละวันขึ้น15ค่ำเดือน10ในกลางพรรษาเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทุกคนซึ่งเป็นลูกหลานของท่านเป็นศิษยานุศิษย์ของท่านก็จะต้องดำเนินรอยตามนี้ตามทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเสด็จไปในกลางกายโดยมีจุดเริ่มต้นที่ฐานที่7มันจะไม่ไปเกิดก็ต้องเดินไปตามนี้แหละจึงจะถูกต้องร่องรอยตามคำสอนของพระบรมศาสดาพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านยืนยันว่าหยุดใจอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ต้องทำอย่างนี้และก็ต้องเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ท่านยืนยันอย่างหนักแน่นทีเดียวแล้วก็มีผู้ที่บรรลุธรรมตามที่ท่านยืนยันนี้เป็นจำนวนมากมายทีเดียวในยุคของท่านแม้หลังจากท่านมรณภาพไปแล้วก็ตามก็ยังมีการสืบทอดวิชาธรรมกายนี้ต่อมาจนมาถึงพวกเรานี่แหละแล้วก็จะต้องสืบทอดกันต่อไปเรามาอยู่ในยุคที่สืบทอดนี้ก็จะต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมในทางมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้อย่างจริงจังทีเดียวเพื่อตัวของเราเองนั่นแหละโดยเริ่มต้นที่เราก่อนนี่แหละและเพื่อชาวโลกในภายหลังสันติสุขจะบังเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเริ่มต้นที่เราก่อนพอเราได้เข้าถึงพระธรรมกายได้แต่ยืนยันในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ว่าพระรัตนตรัยมีอยู่ในตัวจริงมีจริงดีจริงและมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนได้อย่างนี้ชาวโลกทั้งหลายเขาก็จะได้ปฏิบัติตามรอยนี้สันติสุขก็จะค่อยๆขยายกันไปเรื่อยๆวันนี้เป็นวันมหามงคลครบรอบ88ปีของการบรรลุธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านได้สละชีวิตค้น
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางมรรคผลนิพพานนี้กลับมาคืนมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะต้องเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันรักษาแนวทางปฏิบัตินี้ให้ดีเพื่อประโยชน์สุขของตัวเราและชาวโลกและผู้ที่จะมาภายหลังต่อไปในอนาคตในยามที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วการเข้าถึงพระธรรมกายได้ชื่อว่าเข้าถึงไตรสรณคมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ชื่อเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทสี่ที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์พระพุทธศาสนาเริ่มต้นตรงใจหยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายนี่แหละเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็จะเกิดธรรมจักขุคือการเห็นได้รอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่มืดเอาออกมากลางแจ้งทำให้ความลับทั้งหลายหมดไปความสงสัยสิ้นไปและเป็นความเห็นที่แตกต่างจากการเห็นเป็นการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมคือเห็นไปตามความเป็นจริงเห็นยังไม่มีข้อสงสัยไม่มีอะไรปกปิดบดบังได้การเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งและแตกต่างนี่แหละภาษาธรรมะเขาเรียกว่าวิปัสสนาพระวิปัสสนาจะเริ่มต้นตรงธรรมกายไม่ใช่เริ่มต้นที่กายอื่นกายมนุษย์นี่มีการเห็นที่ไม่วิเศษไม่แจ่มแจ้งกายทิพย์พรหมลพรมก็เหมือนกันไม่พิเศษไม่แจ่มแจ้งเพราะเห็นไม่รอบด้านไม่ทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเห็นไม่ตลอดไม่ครบวงจรเมื่อเห็นไม่ตลอดไม่ครบวงจรการรู้แจ้งก็ไม่เกิดขึ้นแต่การเห็นอย่างวิเศษโดยธรรมจักขุของพระธรรมกายนี่แหละจึงเกิดญาณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะบังเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันจักขุญาณปัญญาความรอบรู้วิชาสามก็เกิดแสงสว่างอันไม่มีประมาณก็บังเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปไม่ก่อนไม่หลังกันความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็เกิดขึ้นชาวพุทธจะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงธรรมกายนี่แหละที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันในสมัยพุทธกาลนั้นผู้บรรลุธรรมาภิสมัยได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเรานี่เองและก็การบรรลุเป็นพระโสดาบันก็คือการเข้าถึงกายธรรมโสดาบันนั่นแหละซึ่งมีเป็นคู่คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลทั้งหมดมีอยู่ในตัวของเราคือต้องผ่านกายของเราตรงฐานที่7จึงจะเข้าถึงได้นี่เป็นทางเสด็จไปสู่นิพพานของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านสละชีวิตค้นพบทางมรรคผลนิพพานนี้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งท่านจึงมีพระคุณต่อพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาในภายหลังดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลแล้วก็เพื่อใจจะได้สะอาดบริสุทธิ์ที่เราจะได้ระลึกนึกถึงคุณของพระเดชคุณหลวงปู่ของเรา
ูผู้บรรลุวิชาธรรมกายแล้วเราก็จะได้ประกอบวิชาบูชาครูวิชาธรรมกายซึ่งมีไปตามลำดับกันตามที่พระเดชคุณท่านหลวงปู่ท่านได้ค้นพบเมื่อท่านได้บรรลุกายธรรมแล้วท่านก็ศึกษาวิชาธรรมกายของท่านต่อไปเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นครูคือถ่ายทอดความรู้ที่ตัวได้เข้าถึงให้แก่ศิษยานุศิษย์ลูกหลานของท่านหมู่มนุษยชาติใครเข้ากายก็สอนหมดสอนให้เข้าถึงธรรมกายเช่นเดียวกับท่านเป็นนักเรียนก็คือได้ศึกษาวิชาธรรมกายกันต่อไปวิชาธรรมกายคือการศึกษาด้วยธรรมกายจะเอากายอื่นไปศึกษาไม่ได้กายมนุษย์กายทิพย์พรหมรูปพรหมไม่สามารถศึกษาวิชาธรรมกายได้เพราะว่าเป็นกายที่ยังอยู่ในภพสามไม่รู้จักธรรมกายแต่ว่าถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้วก็จะรู้จักธรรมกายของตัวเองแล้วก็จะรู้จักธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วอยู่ในอายตนะนิพพานในอายตนะนิพพานนับอสงไขยนิพพานไม่ถ้วนแต่ละนิพพานนั้นก็นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานั้นมากมายมหาศาลนักเกินกว่าที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงระยะเวลาจำกัดแต่ว่าภาพหยาบๆนั้นเราจะพบและรู้จักพระเดชคุณหลวงปู่ในแง่ว่าท่านเป็นครูผู้สอนวิชาธรรมกายในระดับมรรคผลนิพพานเป็นผู้ที่ช่วยทุกนุษย์ทั้งหลายใครเจ็บใครป่วยใครไข้ต้องภัยพิบัติต่างๆก็แก้ไขกันไปทุกโศกโรคภัยแก้ไขกระทั่งข้าวยากหมากแพงแห้งแล้งแห้งเตียงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลโครงการเศรษฐกิจตกต่ำก็แก้ไขกันไปแก่หมดอากาศโลกขันธ์โลกสัตว์โลกก็มักจะพบกันอยู่ในระดับขนาดนี้รู้จักท่านกันอย่างนั้นแต่ขอบารมีท่านเป็นที่พึ่งหรือหมู่ญาติตายแล้วไปนรกไปสวรรค์ไปพบภูมิใดท่านกายศิษยานุศิษย์ของท่านที่ได้บรรลุวิชาธรรมกายไปศึกษาไปค้นคว้ากันขึ้นมาก็รู้ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ของบุคคลนั้นที่มาขอพึ่งบารมีตายแล้วไปอยู่ไหนก็เอาบุญนั้นก็ไปช่วยกันเราจะรู้จักท่านกันอยู่ในระดับนี้ได้รู้จักว่าท่านเป็นเจ้าวาดวัดปากน้ำบุตรีเจริญที่มีทั้งปริยัติปฏิบัติมีการเลี้ยงพระที่มากที่สุดในประเทศไทยทุกวันไม่มีขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเราจะรู้จักท่านในระดับขนาดนั้นเท่านั้นเองเกินไปกว่านั้นเราก็ไม่รู้จักท่านเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันเนี่ยยังมีอีกเยอะยิ่งหยุดยิ่งนิ่งแล้วก็จะยิ่งรู้จักท่านกันไปเรื่อยๆไปตามลำดับวันนี้เป็นวันดีวันประเสริฐวันบรรลุธรรมวิชาธรรมกายของท่านตามแนวมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาบรรจบครบรอบ88ปีในวันนี้ก็ให้ลูกทุกคนฝึกใจหยุดนิ่งนึกน้อมเอาภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานั่นน่ะเอามาตั้งไว้กลางกายให้เห็นท่านชัดให้ใสให้แจ่มอยู่ในกลางกายของเราทีเดียวเราจะได้เชื่อมโยงสายบุญกับท่านแล้วท่านก็จะได้หอบเอาพวกเราเนี่ยติดเข้าไปไปอยู่ในกลางท่ามกลางรัตนนิพพานโน้นที่ละเอียดละเอียดเข้าไปในโน้นเลยในสนามรบที่กับปะทะกันระหว่างพระกับมารปะทะกันอยู่ตรงนั้นเพื่อที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายเราครูวิชาธรรมกายไม่ใช่เฉพาะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราแต่ว่าพระนิพพานที่ละเอียดละเอียดที่พญามารปนเป็นกันไปไม่ถึงล้วนแต่มีครูที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไปตามลำดับเพราะนั้นต่อจากนี้ปล่อยให้หยุดใจนิ่งให้ใสๆนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนา
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกันเรื่อยไปหยุดใจของเรานิ่งนิ่งส่งใจของเราน่ะไปถึงครูต้นวิชาธรรมกายทั้งหมดดังที่ได้กล่าวไปแล้วมีตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราคุณยายอาจารย์ไปถึงพระนิพพานและก็อธิษฐานจิตให้เราได้หยุดใจได้เข้าถึงพระธรรมกายได้อนุภาพแห่งบุญนี้เนี่ยให้เราได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังไปถึงที่สุดแห่งธรรมจะได้พัดพรากจากหมู่คณะให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เกิดในครอบครัวธรรมกายในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีคนภัยคนผ่านก็ให้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้ามาใกล้ให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมีเมื่อละโลกแล้วก็ให้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยเมื่อถึงขีดถึงคราวมาสร้างบารมีเป็นทีมเป็นหมู่คณะก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ให้ระลึกชาติหนหลังรู้เรื่องราวของเราได้ก็เคยสร้างบารมีกันต่อเนื่องมานานขนาดไหนบางชาติก็พัดพลากจากหมู่คณะพบชาติแต่ต่อไปก็จะต้องไม่มีการพัดพลากจากกันไปจะต้องสร้างบารมีให้แก่รอบหนักยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่จะต้องเจอกันต่อไปในอนาคตนั้นมันใกล้ต่อจดหมายปลายทางแล้วก็จะต้องเจอที่เขามีธาตุธรรมแก่ๆกันออกมาปะทะกันอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องมีบารมีแก่ๆเนี่ยบารมีจะแก่รอบได้ก็ต้องสร้างบารมีให้มันสุดกำลังเต็มกำลังอย่าไปปล่อยปละละเลยดำเนินชีวิตแบบชาวโลกทั่วไปที่ไม่รู้อะไรเลยเมื่อเราพ้นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะพ้นตามไปด้วยเพราะเราได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ไปขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะพยามารนู่นเพราะนั้นนี่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และเป้าหมายอันสำคัญที่ได้ทำกันมาต่อเนื่องเฉพาะผู้ที่มีธาตุธรรมที่เป็นพิเศษดังนั้นวันนี้อย่าให้วันเวลาที่ดีนี้ผ่านไปควรจะรักษาใจให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเป็นวันที่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านได้บรรลุวิชาธรรมกายด้วยการสละชีวิตเราก็จะต้องระลึกนึกถึงท่านให้เห็นท่านอยู่ตลอดเวลาในกลางกายให้ชัดใสแจ่มในทุกอริยบทแล้วก็ทำตัวให้ว่างจากภารกิจเครื่องกังวลหยุดใจให้นิ่งดำเนินรอยตามที่ท่านได้ทำผ่านมาแล้วเมื่อ88ปีโน้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาจะเป็นทางมาแห่งบุญบารมีของลูกๆทุกๆคนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ตั้งใจกันเอาไว้ให้ดีนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกัน
ทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางนะทำใจของเรานะให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ภายในร่างกายของเรานั้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆ กลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็น้อมใจของเราที่ประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างนั้นรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายๆว่าใจที่คิดแวบไปแวบมาไปในเรื่องราวต่างๆนั้นเราน้อมนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นน่ะตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ท้ายเป็นกายมนุษย์หยาบคือดวงธรรมที่ทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไว้นะเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือ
เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัตินั้นนะเราก็ประมาณเอาว่าอยู่ในบริเวณแถวๆกลางท้องทำความรู้จักกับประมาณขนาดนี้นะอย่าถึงกับกังวลเกินไปว่าจะตรงฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยไหมแต่ก็ต้องทำความรู้จักว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้อยู่ที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือกลางท้องแล้วก็ไปทำความรู้สึกเอาไว้ตรงนี้ที่จำเป็นจะต้องรู้จักเพราะว่าฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาบางทีก็เรียกว่าเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคบางทีก็เรียกว่าเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจากโลภะโทสะโมหะเรียกเส้นทางนี้ว่าวิสุทธิมรรคบางทีก็เรียกว่าเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอสวะจากทุกข์ทั้งปวงที่เรียกว่าวิมุตติมรรคทั้งหมดนั้นมีความหมายอันเดียวกันคือเส้นทางสายกลางภายในที่จะไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายเนี่ยฐานที่เจ็ดตรงนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เริ่มที่ตรงเนี้ยภายในกลางกายของท่านแล้วก็ปล่อยวางสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ไปผูกพันยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระแก่นสารแถมเป็นเครื่องกังวลนำมาซึ่งปัญหาแรงกดดันความทุกข์ทรมานการเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นท่านต้องปลดก็ปล่อยเขาวางไม่ไปผูกพันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเนื่องจากมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายไม่เป็นนิจจังไม่เป็นสุขังไม่เป็นอัตตาเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นก็คลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นใจก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์และดวงธรรมเบื้องต้นก็บังเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนหน้าบ้างเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือใสกว่านั้นอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางในขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นบางทีโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้
ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระมงคลเทพอุณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดวงธรรมเบื้องต้นหรืออีกในหนึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสมีชีวิตอันประเสริฐที่บริสุทธิ์เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆธรรมดวงนี้สำคัญมากทีเดียวเป็นจุดเริ่มต้นและท่านเหล่านั้นท่านก็ดูเรื่อยไปตามเห็นเรื่อยไปตามเห็นธรรมในธรรมคือในธรรมดวงแรกก็มีธรรมดวงถัดๆไปตามเห็นกายในกายคือจะมีกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกายภายนอกแล้วก็มีกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกายภายในเป็นชั้นๆกันไปก็เรียกว่ากายในกายตามเห็นไปเรื่อยๆคือดูเฉยๆนะเหมือนดูทิวทัศน์อย่างนั้นการดูเฉยๆก็คือการวางใจให้หยุดนิ่งนั่นเองไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมซ้อนๆกันอยู่แต่ละกายก็มีเวทนามีจิตมีธรรมทำหน้าที่กันคนละอย่างแต่ว่าซ้อนกันอยู่ภายในในกลางกายในกายเหล่านั้นนะท่านให้ดูไปเรื่อยๆตามเห็นไปเรื่อยๆคือตามเข้าไปเห็นซึ่งกายในกายนี้เนี่ยมีทั้งหมด18กายคือกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็มีกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายธรรมโคตรภูหยาบหน้าตักหย่อนกว่า5วาหน่อยเกศดอกบัวตูมเป็นกายพระในกลางกายโคตรภูหยาบก็มีกายธรรมโคตรภูละเอียดในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็มีกายธรรมพระโสดาบันหยาบหน้าตัก5วาสูง5วาเป็นกายพระเกศทองโพตูมในกลางกายพระโสดาบันหยาบก็มีกายธรรมพระโสดาบันละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระโสดาบันละเอียดก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีหยาบหน้าตัก10วาสูง10วาเป็นกายพระเหมือนกันเกศอบวตตูมในกลางกายธรรมพระสกทาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดก็มีกายธรรมพระอนาคามีหยาบเป็นกายพระเกศดอกบัวตูมหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระอนาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็มีกายธรรมพระอรหันต์หยาบหน้าตัก20วาสูง20วาเกศดอกบัวตูมใสเกินใสซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็มีกายธรรมพระอรหัตละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วาเหมือนกันซ่อนใสบริสุทธิ์ทั้งหมดเป็น18กายรวมทั้งกายหยาบซ่อนๆกันไปอย่างนี้
ตามเห็นเงินเข้าไปคือดูไปเรื่อยๆดูไปหยุดนิ่งไปดูไปหยุดนิ่งไปก็เห็นไปเห็นไปก็ดูไปดูไปก็นิ่งไปนิ่งไปก็เห็นไปเห็นไปก็ดูไปทำอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นแหละเราฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนยากสุดวิสัยที่จะเข้าถึงแล้วก็ประหลาดใจว่าทำไมมีกายต่างๆซ่อนกันอยู่ซึ่งความสงสัยเหล่านี้จะหายไปได้เมื่อเรามีความเพียรฝึกใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนเนี่ยมันจะเห็นไปเองแหละแล้วก็ในกลางกายของแต่ละกายดังกล่าวก็จะมีเวทนาคือความรู้สึกความเป็นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ในที่นี้พอเข้าไปถึงเราจะมีแต่สุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่แตกต่างกันไปจิตในจิตซึ่งทำหน้าที่คิดเป็นดวงใสๆไม่ยาวไม่ลีไม่เหลี่ยมแต่กลมรอบตัวทำหน้าที่คิดซ้อนๆกันอยู่ในจิตของแต่ละกายแล้วก็มีธรรมในธรรมที่ทรงรักษาแต่ละกายเอาไว้จะซ้อนๆในแต่ละกายเข้าไปตามลำดับกายเวทนาจิตธรรมนี้นะอยู่ในตัวของเราทั้งหมดที่เราจะเห็นได้นะมันต้องหยุดอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวตั้งใจนิ่งๆเหมือนถ้าเราจะดูเชื้อโรคผ่านกล้องจุลทรรศน์ก็ต้องทำดวงตานิ่งๆปรับเลนส์นิ่งๆปรับทุกสิ่งให้นิ่งๆแล้วก็ค่อยๆปรับขยายไปก็จะเห็นได้เชื้อโรคชัดจะนั่งรถดูวิวจะดูอะไรชัดเจนต้องจอดรถแล้วก็หยุดดูนี่เหมือนกันนะต้องหยุดต้องนิ่งเพราะพอใจหยุดแล้วแสงสว่างมันเกิดแสงสว่างเกิดความมืดก็หายไปหายไปก็จะเห็นภาพที่มันมีอยู่ภายในแล้วก็จะมีญาณทัศนะความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเพราะเห็นจำคิดรู้มันรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันถ้ามันจะขุขญาณทัศนะมันจะไปคู่กันจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันจะไปพร้อมๆกันเพราะนั้นหยุดจึงสำคัญมากเป็นตัวสำเร็จที่เราจะทำให้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ว่ามีกายต่างๆซ่อนกันมีเวทนาในเวทนาซ่อนกันมีจิตในจิตซ่อนกันมีธรรมในธรรมซ่อนกันเป็นชั้นๆกันไปของละเอียดจะซ่อนอยู่ในของหยาบกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกายเล็กดวงธรรมใหญ่ๆจะซ่อนอยู่ในดวงธรรมเล็กๆของใหญ่ซ่อนอยู่ในของเล็กได้เพราะละเอียดกว่านี่ก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงทีเดียวถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เข้าถึงอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุขมีดวงปัญญารู้ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นบรมสุขเป็นเอกันตะบรมสุขสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นสุขที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเพราะนั้นหยุดนี่จึงสำคัญสำคัญมากๆเลยเป็นตัวสำเร็จดังนั้นเราเข้ามาเริ่มต้นฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่มันไม่หยุดเพราะว่ามันอยากอยากได้อยากมีอยากเป็น
อยากที่มันออกจากตัวเราไปนั่นแหละอยากได้คนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญเป็นต้นอยากได้แล้วได้อีกอยากมีแล้วมีอีกอยากเป็นแล้วเป็นอีกซึ่งอยากอย่างนั้นน่ะมันเป็นอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินหมดเวลากับไปวันหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อะไรแถมมีวิบากกรรมคอยควบคุมอีกถ้าพลาดพลั้งก็มีวิบากทำให้มีภพมีชาติกันไปอีกยาวนานหยุดนี้แหละจะทำให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นหยุดมันยากหยุดแรกเพราะว่าใจเราไม่คุ้นเคยในการทำหยุดทำนิ่งคุ้นแต่ความอยากเพราะนั้นเราก็ต้องมาตรงนี้มาเริ่มต้นที่หยุดกันนิ่งซะก่อนและความสงสัยทั้งหลายจะหายไปเมื่อธรรมมันเกิดขึ้นแก่ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ทำหยุดทำนิ่งเนี่ยเพราะนั้นในตอนนี้เรารวมใจมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเราก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมานึกคือสร้างมโนภาพภาพทางใจเป็นดวงใสใสแทนสัญลักษณ์ของธรรมรัตนะหรือดวงบุญก็ได้เรานึกเหมือนเรานึกถึงเพชรใสๆอย่างนั้นนึกเหมือนนึกถึงก้อนน้ำแข็งใสๆนึกอย่างสบายๆคือนึกเพลินๆอย่างนั้นแหละให้ต่อเนื่องกันไปพร้อมกับกำหนดประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งๆโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสทำอย่างนี้เนี่ยเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองเราจะมีอาการเหมือนเราลืมภาวนาไปหรือเกิดความรู้สึกว่าอยากจะอยู่เฉยแต่มีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งนั้นเรื่อยไปและเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นไปตามลำดับอย่างที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนี่เป็นกรณียกิจเป็นกิจที่เราจะต้องทำเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีสุขในปัจจุบันและมีที่พึ่งที่ระลึกภายในของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจทำความเพียรฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกันเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนต่อลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ